ับมาพบกับหวานซันนี่นะคะวันนี้หวานจะมารีวิวครีมซองในเซเว่นที่ช่วยเรื่องของสิวซึ่งแบรนด์นี้เนี่ยค่ะทุกคนเนี่ยรู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะนั่นก็คือแบรนด์ของยันฮีนั่นเองซึ่งยันฮีนะคะเขาแบบดูแลเรื่องของความสวยความงามได้เป็นอย่างดีนะคะไม่ว่าจะเรื่องของศัลยกรรมนะคะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ออกมาใหม่เยอะแยะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มนะคะที่ตอนนี้คนฮิตกันมากนะคะเป็นเครื่องดื่มวิตามินเนาะยันฮีเองก็มีเป็นครีมซองนะคะที่จะช่วยลดสิวนะคะนั่นคือเจ้าซองนี้ค่ะอันนี้คือยันฮีแอคเน่ครีมค่ะเหมือนขอให้ดูก่อนนะคะว่าเขาเคลมว่าอะไรบ้างค่ะเขาบอกว่าจะหยกทุกปัญหาสิวนะคะเป็นครีมแต้มสิวนะ 98% พอใจสิวอักเสบยุบนะคะลดการอุดตันของสิวนะคะแล้วก็สิวแห้งยุบเร็วนะคะผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าสำหรับผู้ที่มีปัญหาสิวคุณภาพจากโรงพยาบาลยันฮีค่ะปมมือเห็นแค่นี้ก็น่าใช้แล้วแล้วก็รู้สึกว่าแพ็กเกจเขาแบบดูแบบคลีนๆดีนะคะค่อนข้างที่จะแบบมันดูแบบน่าใช้นะซึ่งหมอได้ดูส่วนผสมของเขาแล้วนะคะเขามีซาลิซิลิกแอซิดนะคะมีซิงค์นะมีสารสกัดจากว่านหางจระเข้นะคะซึ่งส่วนผสมเขาเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการสลายสิ่งอุดตันนะคะตามรูขุมขนนะคะจะช่วยเรื่องของซิลิโคนเซฟสู้อุดตันได้เป็นอย่างดีเนาะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูเนื้อครีมของเขาดีกว่านะคะว่าจะมีลักษณะเป็นยังไงค่ะเขามาในรูปแบบฟ้าจุกแบบนี้นะคะเนื้อครีมของเขานะคะก็จะเป็นสีขาวๆขุ่นๆข้นๆแบบนี้เลยนะคะเกลี่ยไม่ได้ยากมากเนาะแต่ว่าไม่ได้ซึมง่ายขนาดนั้นนะคะหวั่นว่าเขาออกแนวรูปแบบแบบคล้ายๆยานิดนึงนะคะก็คือไม่ได้แบบซึมเร็วขนาดนั้นถ้าเกิดใครที่แบบเคยใช้เบนแซกอ่ะจะคล้ายๆกันเลยนะคะหวั่นดมแล้วนะคะก็กลิ่นเขาแบบมีความเหมือนแบบเกาๆยางๆนิดนึงนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นคนที่ซีเรียสเรื่องกลิ่นเนาะขอให้สิวหายก็เพียงพอแล้วเนาะส่วนที่ใช้ก็คือสามารถใช้ได้ทั้งเช้าแล้วก็เย็นเนาะแต่ว่าเนี่ยใช้เฉพาะตอนแบบกลางคืนนะคะก่อนนอนเนาะเพราะว่ารู้สึกว่ามันเหนียวๆนิดนึงนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นแบบเหมือนยาแต้มสิวอะค่ะก็อยากจะใช้แค่ตอนกลางคืนเนาะเพราะว่าตอนเช้าคิดว่ามันไปเจอแสงแดดมันน่าจะไม่ค่อยดีเนาะก็เลยอยากใช้แค่ตอนกลางคืนนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะใช้ตอนเช้าด้วยหรือเปล่าเนาะแล้วก็เวลาใช้คือสามารถใช้ได้โดยที่ไม่ต้องล้างออกเลยนะคะใช้ในสเต็ปท้ายๆเนาะก่อนลงครีมมอยส์ไจเซอร์ก็ได้นะคะส่วนความรู้สึกนะคะที่ได้จากการใช้เนาะหวานรู้สึกว่าเขามีความแบบเหนียวเนื้อหนานิดนึงนะคะมีความหนักๆนิดนึงนะคะแล้วก็มีกลิ่นที่เป็นอย่างๆนิดนึงนะคะกลิ่นแบบมันพุ่งมามากเลยพอทาบนหน้าเนี่ยมันติดอยู่นานมากๆนะคะถ้าเกิดใครที่แบบรู้สึกว่ากลิ่นมันโอเคมันแบบไม่ได้ซีเรียสเรื่องกลิ่นมากมายนะคะหวานว่ามันก็เวิร์กมากๆนะคะเพราะว่าหวานจะโยงไปถึงผลลัพธ์ที่ได้นะคะผลลัพธ์ที่ได้นะคะที่หวานใช้เนี่ยรู้สึกได้เลยนะว่าซิลเวอร์เซฟมันอะที่หวานเป็นอยู่นะคะพอตื่นเช้ามามันไม่ค่อยเจ็บแล้วนะคะคือปกติถ้าเกิดสิวเซเปมันเจ็บใช่ไหมคะมันจะไม่ค่อยเจ็บแล้วนะหรือบางทีเป็นสิวตันนะคะที่มันแบบไม่มีหัวแล้วมันเกิดการอักเสบเคยเป็นไหมบีบเท่าไหร่ก็บีบไม่ออกอย่างเช่นเม็ดนี้คือตอนแรกเนี่ยเจ็บมากๆนะคะมันมีเหมือนไตๆอยู่ข้างในแต่ว่ามันบีบไม่ออกไม่มีหัวออกมานะหลังจากที่ได้ใช้นะอาการเจ็บอะไรเงี้ยมันหายไปกดแล้วก็ไม่เจ็บแล้วนะคะเนี่ยไม่รู้สึกนะคะแล้วหวานเชื่อว่าถ้าเกิดใช้ไปเรื่อยนะคะมันจะยุบลงเร็วมากยิ่งขึ้นด้วยเนาะส่วนเรื่องสิวตันเนี่ยคิดว่ามันไม่ได้ทำให้สิวแบบผุดออกมาเร็วขนาดนั้นไม่ได้ทำให้สิวหลุดออกมาเร็วขนาดนั้นนะคะก็คงจะต้องใช้เวลานิดนึงเนาะก็ยังไงนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนที่อยากลองนะคะไปหาซื้อกันได้ที่7-Elevenนะคะราคา49 บาทเท่านั้นนะคะหวานว่ามันโอเคมากๆเลยแล้วก็คิดว่ามันปลอดภัยสูงมากๆนะคะว่าเขานะคะเป็นของโรงพยาบาลยันฮีเนาะก็ยังไงนะคะใครที่อยากรักษาสิวเนี่ยก็ไปลองดูนะจ๊ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ต้องขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาร่างกายดูแลผิวของตัวเองด้วยนะคะไม่ใช่ว่าแบบยังทำพฤติกรรมเหมือนเดิมเช่นนอนดึกจับหน้าระหว่างวันนะคะกินของแบบไม่มีประโยชน์มีแต่ไขมันทั้งนั้นนะคะและหวังว่าเพิ่งซองเดียวนะคะจะหายนะมันไม่ใช่นะคะก็คือจะต้องดูแลผิวดูแลร่างกายของเราเนี่ยร่วมไปกับการใช้ครีมรักษาสิวเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันด้วยค่ะวันนี้ไปละค่ะบ๊ายบาย